วัสดีครับกับพวกเราอัปเดตเช่นเคยนะครับเรามาต่อกันในคลิปที่2กับเกม My Brother Ate My Pudding นะครับในหลังที่16โอเคครับผมโอเคครับทั้งจอมีแค่แทมโพลีนดึงอีกไปลอยไปแล้วครับไปครับผมลอยหายไปในอากาศไม่รู้ว่าหลังคาบ้านสูงแค่ไหนนะครับแต่น่าจะโอ้โหมาแล้วผ่านไปแล้วครับผมก็ด่านที่16ไปตอนไหนที่17กันเลยนะครับผมวิ่งหนีพี่สาวมาต่อโอเคครับมีเบ็ดตกปลามีไฟแช็กโอเคน่าจะต้องปิ้งปลาใช้ขวัญแน่ๆมาตกปลานะครับผมในบ้านมีเหมือนแม่น้ำหรือว่าทะเลนะครับให้ตกปลาด้วยนะครับโอ้มีรองเท้าเอ้ยเดี๋ยวใครจะมาใช้รองเท้าเผาแล้วบ้านไฟไหม้พอดีนะครับยังเอาใหม่ขออีกทีโยกบึ๊บมาแล้วครับได้ปลามาแล้วปลาผอมแห้งแรงน้อยมากจุดไฟครับผมนี่ครับลมควันนะครับผมลมควันเราเนี่ยแหละครับใช่ลมควันปลานะครับว้ายพี่สาวมองไม่เห็นย่อไปต่อครับด่านที่18อย่าไปมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยมีเกมเฮ้ยเดี๋ยวคุณแม่ครับคุณแม่หลบอยู่ในตู้เอาเกมไม่ได้แน่เลยทำไงเนี่ยโอ้หลบก็ไม่ได้นะครับโอ้ยฮันนี่เอาใหม่ต้องมีวิธีนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยมุมบนขวาครับมันมีอันหลอกครับผมไอ้ขีด3ขีดเนียนเลยนะเราก็ว่าเห็นเหมือนมีอะไรลอยเข้ามานะครับผ่านไปแล้วครับกระดานที่18นะฮะอย่ามาเนียนนะครับอย่ามาเนียน19อ๋ออะไรอ๋อหลบตามมุมนะครับมุมห้องเอ้ยตรงนี้เหรอเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเห็นเฮ้ยมาแล้วหลบคือยังไงเอ้าผ่านเฉยเลยยังงงครับโอเคครับผมด่านสุดท้ายแล้วในด่านที่20มามีบ่อน้ำแล้วก็ต้องโดดลงบ่อน้ำนะครับจังหวะนี้ฟ้าวโอ้หาไม่เจอให้มันรู้ไปนะครับทั้งฉากมีแค่บ่อน้ำอันเดียวยังวิ่งอีกยังครับเหงื่อแตกเหมือนจะเห็นแล้วนะครับอ๋อเราดันติดกับด่านนะครับไม่สามารถออกไปได้มีเทียนนะครับแต่ว่าเราไม่มีไฟเลยแสดงว่าพี่สาวจะต้องเป็นคนช่วยเรานะครับหลังจากที่ไล่ตามเรามาโอเควิ่งกลับไปนะครับดูซิว่ามีอะไรให้เราเอามาช่วยน้องชายได้บ้างนี่ครับขวานเก็บขวานก่อนนะครับไปต่อครับไฟแช็กเอ้ยไม่ขีดไฟนะครับไม่ขีดไฟปลุกคุณตาคุณตาไม่ช่วยอะไรเลยนะครับเฮ้ยเจอน้องเหมียวโอเคเจอน้องเหมียวไปต่อครับมีอะไรอีกมาม่าเจอมาม่าครับผมหรือคุณแม่นั่นเองโอ้ผ้าม่านไม่มีอะไรแล้วครับผมว่าต้องหาเชือกนะครับน่าจะมีเชือกอยู่ไหนนั่นเนี่ยปลุกคุณตานอนอะไรนะตัวหมาเนี่ยเฮ้ยรู้ไหมเนี่ยหลานตกลงมาข้างล่างแล้วอ๋อเรายังไม่มีเชือกเลยนะครับเฮ้ยเชือกมันอยู่ไหนเนี่ยผมมันน่าจะต้องมีเชือกนะไม่งั้นปีนขึ้นมาไม่ไหวเฮ้ยส่งขวานไปก่อนส่งไฟแช็กอุ้ยโอ้ยดูสิว่าทำอะไรได้นะครับโอเคมาหยิบไฟแช็กหยิบขวานจุดไฟก่อนนะครับโอเคเฮ้ยมีกล่องชัวอ๋อนี่ครับผมเราเจอเชือกแล้วเชือกอยู่นี่เองพี่สาวช่วยเราด้วยโยนเชือกไปฟึบอ๋อนี่ครับถ้าพี่สาวคนเดียวอาจจะช่วยไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องทั้งครอบครัวนะครับรวมทั้ง
แมวด้วยนะครับผมช่วยเราขึ้นมาแล้วหืบหืบหืบเย้รอดตายแล้วครับผมสุดยอดนะครับผมเย้โอ้โหแมวกระโดดด้วยนะฮะครอบครัวสุขสันต์แล้วนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับเกม My Butter Ate My Pudding นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้นะครับผมถ้าเราเล่นครบ20ด่านแล้วมันจะมีนี่ครับผมเป็นเหมือนการสุ่มด่านพิเศษขึ้นมานะครับเป็นแรนดอมนะครับพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะสุ่มด่านขึ้นมาให้เราใหม่นะครับผมก็จะสามารถเล่นได้เรื่อยๆไหนดูซิมีอะไรบ้างฮึบอุ้ยพลาดสั้นไปนะครับไม่ได้อย่างเงี้ยมาเอาใหม่นะครับผมกดเข้าไปปริงนี่ครับผมเป็นชื่อผู้ผลิตเกมนี้นั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดบาร์ไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามในเพจ Facebook ด้วยนะครับผมชื่อเดียวกับช่องเลยแอปเดย์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ